ต่ตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะใช่ไหมคะจำได้หรือยังจำได้แล้วนะคะนักเรียนมักจะแยกไม่ออกระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเวลาคุณครูถามคุณครูถามว่าสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็นกี่ประเภท2ประเภทคือ1พืชนะคะและก็สัตว์นั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะ2เหมือนกันนั่นก็คือประเภทของสิ่งมีชีวิตและกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าคุณครูครับลองแบ่งอีกใช้เกณฑ์อย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะนักเรียนเราใช้เกณฑ์อย่างอื่นก็ได้สิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองนะคะก็สามารถแบ่งได้แล้วแต่เกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองนะคะเรามองในเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตตอนนี้เราใช้เกณฑ์การดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น1กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําและกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในอากาศเราจัดเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเราจัดเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นก็คืออะไรบ้างเอ่ยจําได้ไหมเอานักเรียนไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะมีอะไรบ้างเราไปทบทวนจากคราวที่แล้วนะคะนักเรียนอ่านค่ะอีกครั้งหนึ่งดังๆค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศมีอะไรบ้างนะคราวที่แล้วโอ้โหมีนกมากมายหลายชนิดมาให้นักเรียนดูนกแต่ละชนิดก็อาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่วันนี้มีนกชนิดหนึ่งที่นักเรียนคุ้นค่ะนกอะไรคะโอ้สีเขียวๆปากแดงๆปากงุ้มๆตาแจ๋วแหววแบบนี้นี่คือนกแก้วนะคะนกค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กลางอากาศจะไปไหนมาไหนเขาก็จะบินใช่ไหมลูกใช่ไหมคะพาขวัญพาขวัญคะใช่ไหมลูกพาขวัญบอกใช่ค่ะใช่นะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศส่วนใหญ่จะเป็นพวกนกนกมีมากมายหลายชนิดค่ะนักเรียนมีมากมายหลายชนิดนักเรียนก็คงได้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มของกลุ่มของผีเสื้อผีเสื้อมีปีกที่สวยงามนะคะหลากหลายสีค่ะนี่คือผีเสื้อเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยเปล่าสวยเห็นไหมคะผีเสื้อชนิดนี้นะคะมีปีกคล้ายๆกับสีของใบไม้นะคะเป็นการพรางตัวของธรรมชาติเห็นไหมคะธรรมชาติสร้างเขาขึ้นมานะคะเขาก็พรางตัวเพื่อให้พ้นจากอันตรายรอบตัวนะคะสัตว์ไหนที่มากินผีเสื้อก็จะมองไม่เห็นเขาคิดว่าเป็นใบไม้นะคะเขาเรียกว่าผีเสื้อใบไม้ผีเสื้อใบไม้เคยได้ยินหรือเปล่าผีเสื้อบางชนิดนะคะเรามองไม่เห็นเขาหรอกนะคะสีเขาจะคล้ายๆกับเปลือกของต้นไม้เหมือนกับสีใบไม้ถ้าเกาะอยู่ที่ต้นไม้สีก็จะคล้ายๆกับต้นไม้ถ้าเกาะที่ใบไม้สีก็จะเหมือนกับใบไม้เหมือนดังภาพนี้เห็นไหมคะนี่ก็บินได้นะบินได้นะคะมีนกมีผีเสื้อแล้วก็ยังมีจำพวกแมลงค่ะจำพวกแมลงนะคะอันนี้ก็เป็นแมลงปอเหมือนกันนะคะแมลงปอที่มีความสวยงามนะคะแมลงปอก็มีหลากหลายพันธุ์เหมือนกับผีเสื้อนะคะแล้วก็ยังมีพวกผึ้งอันนี้ดูไปแล้วนะคะมีจำพวกผึ้งนะคะผึ้งมีพิษที่ไหนนักเรียนผึ้งพิษของผึ้งอยู่ตรงไหนตรงก้นหรือเปล่าไม่ใช่ตรงปากนะคะตรงปากตรงปากนี้เห็นไหมคะนักเรียนเห็นเหล็กแหลมๆตรงนี้ไหมไม่ใช่ขาไม่ใช่หนวดนะคะเขาเรียกว่าเป็นเหล็กในเวลาโดนผึ้งต่อยนะคะผึ้งเนี่ยก็จะบินไปแล้วก็เอาเหล็กในเนี่ยฝากไว้ฝากเราไว้
ฝากที่แขนเราไว้แล้วก็โอ๊ยเจ็บจังเลยนะคะผึ้งไม่ได้มีปากกัดเหมือนเรานะนะคะแต่ผึ้งมีอาวุธที่สำคัญนั่นก็คือเหล็กในเวลาโดนผึ้งต่อยนะคะเขาจะเสียบเหล็กในไว้ที่เรานะคะต่อยตรงแก้มก็ฝากเหล็กในไว้ที่แก้มเธอหน่อยนึงนะเห็นไหมคะก็จะเจ็บมากเลยวิธีการรักษาเราก็ต้องเอาเหล็กในตัวเนี้ยออกไปนะคะเราเอาเหล็กในตัวเนี้ยออกไปนะคะผึ้งตัวนึงจะมีเหล็กในแค่อันเดียวนะพอเหล็กในเขาหลุดไปนี่ไม่นานเขาก็จะตายนะคะเหล็กถ้าเหล็กในถ้าได้เหล็กในหลุดแล้วเนี่ยเขาจะตายนะคะเอาไปดูนะคะสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตในอากาศอีกชนิดหนึ่งจำพวกต่อจำพวกแตนนะคะอันนี้น่าจะเป็นแตนรู้จักแตนไหมไม่รู้จักรังแตนนะคะรังแตนจะรังเล็กๆนะคะแตนก็ต่อยได้นะนักเรียนมีพิษเหมือนกันแต่ถ้าพิษร้ายๆพิษเยอะๆต่อยแล้วถึงแก่ชีวิตจะต้องเป็นต่อชนิดนี้ค่ะต่ออะไรคะต่อหัวเสือดูเอาไว้ดูเอาไว้ดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ถ้าเจออย่าเข้าใกล้ถึงแม้จะเป็นแค่ตัวเดียวคนไหนที่แพ้เนี่ยนักเรียนตัวเดียวก็ทำให้เสียชีวิตได้จริงๆนะคะจริงๆเอาน้าของคุณครูขออนุญาตเล่านิดนึงน้าของคุณครูนะคะเขาไปจับปลาในตอนกลางคืนโดยที่ไม่รู้ว่านะคะข้างบ่อปลานั้นมีต้นไม้โดยเขาไม่รู้ว่าต้นไม้นั้นมีรังต่ออยู่นะคะพอเดินไปหัวไปชนกับรังต่อทำให้ต่อบินออกมาแต่บินออกมาไม่เยอะต่อบินกลางคืนไม่ได้ลูกเพราะอะไรเพราะอะไรคะมันมองไม่เห็นมันบินชนต้นไม้นะคะพอชนปักเขาให้ก็บินออกมาสัก 2-3 ตัวแล้วก็มาต่อยนะคุณครูนะคะมาถึงบ้านเอ๊ะอร่อยอะไรมันต่อยฉันอะไรมันต่อยฉันอะไรกันแน่ต่อยฉันเจ็บจังเลยปวดจังเลยสุดท้ายชักแน่นหน้าอกแน่นเข้านั่นเข้านะคะชักปวดท้องโอ้โหอาการเหมือนพลาดพูดก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรคะข้างในเริ่มปั่นป่วนแล้วนะคะแล้วที่สุดก็น็อกไปแค่ตัวเดียวจริงๆนักเรียนตัวเดียวจริงๆน็อกไปเราต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าคุณหมอตรวจเช็คดูแล้วนะคะน่าจะเป็นต่อหัวเสือนะคะน่าจะเป็นต่อหัวเสือแค่ตัวเดียวจริงๆพิษร้ายแรงมากๆนักเรียนคะอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเจ้าต่อชนิดนี้ดูหน้าตาสิดูหน้าตาสิช่างน่ากลัวเหลือเกินเห็นไหมคะอันนี้ใกล้ๆนี่แหละในระยะใกล้นะคะในระยะใกล้เลยนะคะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศมีมากมายหลายชนิดแมลงหลายร้อยหลายพันชนิดนะคะบางชนิดเล็กบางชนิดก็ใหญ่นะคะอาศัยอยู่ในอากาศบินอยู่ในอากาศนะคะไม่ได้มาใช้ชีวิตบนบกไม่ได้ว่าใช้ชีวิตในน้ำหรือว่าใช้ชีวิตใต้ดินนะคะอ้าวแต่มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะที่เขาอยู่ในน้ำค่ะอยากรู้ไหมอะไรเราไปดูนิทานกันดีกว่าแต่นั้นแต่เรื่องอะไรคะ